เราจะมาทำเมนูปลาดุกกรอบผัดเขียวหวานกันค่ะมาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยความที่วันนี้เนี่ยปลาดุกกรอบของนานาเนี่ยจะเอามาทั้งทอดและผัดเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ใช้สำคัญมากๆน้ำมันขวดนี้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์สามารถใช้ทั้งทอดและผัดได้ในขวดเดียวค่ะระหว่างที่เรารอน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ของเราร้อนนะคะเรามาเตรียมแป้งกันแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะปลาดุกล้างเกลือขยำจนเมือกหมดจากนั้นหั่นเป็นชิ้นนะคะคลุกแป้งแบบนี้จากนั้นเอาลงทอดเราจะทอดปลาของเรานะคะจนปลาของเราเป็นสีเหลืองทองปลาดุกของเราเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวเอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันสักครู่เดียวสีเขาจะเข้มขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะยกลงเลยนะโอ้สวยมากจากนั้นเราจะมาทำปลาดุกกรอบผัดเขียวหวานกันค่ะแน่นอนน้ำมันขวดเดิมค่ะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์จะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยตั้งกระทะใส่น้ำมันพริกแกงเขียวหวานถ้าไม่ตำเองนะซื้อมาชิมก่อนว่ารสชาติของเขาจัดมากน้อยแค่ไหนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเขียวหวานของคุณจะเค็มพริกแกงเริ่มหอมใส่นี่เลยอัมพวากะทิ 100%เราจะปรุงรสก่อนแล้วเราจะเคล้าส่วนผสมไวๆเพราะเราต้องการให้ปลาดุกของเรายังเหลือความกรอบอยู่นานาใส่น้ำปลานะคะราดเข้าไปข้างๆกระทะจากนั้นตัดหวานจำเป็นมากๆกับเมนูนี้ความหวานของนานาใช้มิตรผลปี๊บค่ะน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูคุณย่าชอบพูดทำอาหารไทยใส่น้ำตาลปี๊บเท่าหัวแม่โป้งโอเคผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายก่อนโอเคน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วฉีกใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะขยำใบมะกรูดใส่เนื้อปลาดุกที่ทอดแล้วลงไปจากนั้นมะเขือนะคะพริกขี้หนูและใบโหระพาอย่าเพิ่งปิดไฟนะผัดจนกระทั่งใบโหระพาของเราฟุบก่อนน่าทานมากคุณผัดแห้งๆแบบนี้รสจัดๆหน่อยอร่อยมากฟุบหมดแล้วโหระพาฟุบแล้วจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะโอ้น่าทานมากก่อนเสิร์ฟนะคะโหระพานิดนึงพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบ3 สีเพิ่มสีสันให้สวยงามค่ะให้ดูสดยิ่งขึ้น